สวัสดีครับพาไปดูเหตุการณ์ดวลปืนที่จังหวัดขอนแก่นนะครับดวลปืนกันกลางเมืองร้านรับซื้อของมือสองครับปรากฏว่าคู่ที่ดวลกันคู่นี้เป็นพ่อกับลูกเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บหนึ่งคนคนเป็นพ่อพลาดท่าถูกยิงที่ขาแต่ว่าเหตุการณ์มันเริ่มแรกต้นตอเลยเนี่ยมันมาจากปัญหาหนี้สินในครอบครัวคือพี่สาวเป็นหนี้น้องชายน้องชายโพสต์ประจานพี่สาวพ่อบอกให้ลูกชายลบโพสต์ไม่ยอมลบพ่อเลือดขึ้นหน้าครับบุกมาหาถึงร้านของลูกชายแล้วก็เอาปืนมาแล้วก็จะยิงลูกชายแต่ลูกชายก็มีปืนเหมือนกันยิงสวนไปจนพ่อบาดเจ็บนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านรับซื้อสินค้ามือสองในเขตเทศบาลนครขอนแก่นครับคนที่ได้รับบาดเจ็บก็คือนายฉลาวอายุ53ปีเป็นพ่อแท้ๆของปวินโยนี่คือวงจรปิดที่อยู่ในที่เกิดเหตุช่วงที่ปวินโยเขายิงสวนพ่อไปแล้วกระสุนเข้าที่ขาซ้าย1นัดนำตัวส่งโรงพยาบาลปวินโยชักปืนขึ้นมายิงครับพ่อเองจังหวะนั้นน่ะพ่อก็ล้มอยู่บริเวณหน้าร้านยังไม่ทันเข้ามาเลยปวินโยยิงจากในร้านนะครับนี่คือลุงฉลาวที่แกเป็นพ่อแล้วล้มอยู่หน้าร้านจังหวะเดียวกันมีคนที่เขาเข้าไปกินเหล้ากับปวินโยก่อนหน้านี้แป๊บเดียวแล้วออกมาเขาได้ยินเสียงปืนชัดเจนเลยผมนี่คือเสียงปืนที่ดังนะครับหลายนัดเหมือนกันแล้วกิมคนนี้คือคนเห็นเหตุการณ์เห็นตั้งแต่แรกเลยเพราะกิมเล่าให้ฟังบอกว่าผมไปนั่งกินเหล้ากับปวินโยคนเป็นลูกชายมาเขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองมีปัญหากับพ่อก็เลยบอกให้ใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจากันไม่ทันไรพ่อขับรถมาจอดหน้าร้านแล้วพ่อยิงปืนใส่ปวินโยเลยแต่จังหวะนั้นมันไม่โดนปวินโยชักปืนพกติดตัวยิงสวนไปจังหวะนั้นเพื่อนก็คือกิมบอกว่าผมได้แต่หมอบเพราะว่ากลัวจะโดนลูกหลงเงินเรื่องพ่อผมมาคุยกับเจ้าของร้านนะครับเลือกทำป้ายแต่ไม่รู้ว่าเขาคุย อะไรผิดใจอะไรกับพ่อเขาเรื่องเงินเรื่องพ่ออะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็เลยมีปัญหากันแล้วเขาก็มาแล้วก็สาดกระสุนใส่กันผมเลยหลบไปเลยครับประมาณนั้นคือตอนนั้นทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยเขาอยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับดีเนี่ยพ่อขับรถมาหน้าร้านครับจอดนานไหมครับกว่าจะเกิดไม่ครับก็จอดแป๊บเดียวแล้วก็สาดใส่เลยใครเป็นคนยิงใส่ใครวันเดียวกันปวินโยเข้ามามอบตัวกับตำรวจครับประมาณ6โมงเย็นพร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุตำรวจสอบสวนเพิ่มเติมว่ายังไงบ้างลองฟังดูครับมันแจ้งได้มันมีหลักฐานทุกอย่างนะแต่ผมยังไม่อยากเก็บซื้อผมจะลงเรียนจะมาติดต่อที่แจ้งอยู่ในร้านแล้วแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกูขอไปหามึงเวลาตอนนี้คือมึงมาไม่แน่น่ะการพนันผมมามากันพนันแล้วพ่อเล่นการพนันเล่นนะครับนะมันผมไม่เล่นผมไม่ยุ่งผมหากินว่าแม่นเวลาสิมาเฮ็ดเนี่ยผมเดือดร้อนเนี่ยอาวุธปืนที่เอามามอบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปืนสั้นของเพื่อนนะไม่ใช่เป็นปืนของตัวเองเป็นปืนกล็อก17 9มม.ที่เอายิงสวนพ่อไปไม่ใช่ปืนตัวเองด้วยแล้วสาเหตุที่บอกว่าโพสต์ด่าพี่สาวที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยโพสต์ขนาดไหนพ่อถึงต้องตามมายิงเขาให้การบอกว่าพี่สาวเนี่ยติดหนี้เขาอยู่ล้านหนึ่งแล้วที่เขาโพสต์เนี่ยคือจดหมายของพี่สาวเป็นลายมือของพี่สาวครับลักษณะคือขอโทษน้องชายแล้วขอโทษครอบครัวที่สร้างหนี้เอาไว้แล้วก็มีอีกหลายๆโพสต์ครับที่เขาโพสต์ถึงเรื่องหนี้สินในครอบครัวแล้วไอ้จดหมายที่ว่าเนี่ยคือต่อว่าพี่สาวโพสต์บอกว่าทำแล้วอยู่หนีปัญหากูอยู่ในช่วงวิกฤตอย่ามาทำแบบนี้เงินก้อนใหญ่นี่เป็นล้านกูไว้ใจเห็นเป็นคนในครอบครัวแต่ทำไมมาทำแบบนี้กับกูแล้วก็มีอีกหลายโพสต์เหมือนกันคุณผู้ชมที่ทำให้พ่ออาจจะทนไม่ไหวเพราะก่อนหน้านี้เขาก็ให้การว่าพ่อเนี่ยโทรมาหลายรอบบอกว่าให้ลบโพสต์พวกเนี้ยมันเป็นปัญหาในครอบครัวไปโพสต์ทำไมซึ่งตัวลูกชายเองก็คือปวินโยบอกไม่ลบจนกระทั่งพ่อขับรถมาแล้วยิงปืนใส่เพราะตัวเขาเองเขาอ้างว่าพ่อเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วมีอาวุธปืนก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อเนี่ยพอมาถึงน่าจะสาดกระสุนเข้าใส่เขาก็เลยพกปืนของเพื่อนติดตัวแล้วก็ยิงสวนเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาเกี่ยวกับพ.ร.บ.อาวุธปืนนะครับแล้วก็ประกันตัวไปแล้วด้วยในชั้นพนักงานสอบสวนหลักทรัพย์เป็นเงินสด 100,000 บาทข้อหาอื่นๆพยายามฆ่าไหมหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องการโพสต์ต่างๆเนี่ยอย่าว่ากันต่อเดี๋ยวต้องรอพ่อหายเจ็บก่อนแล้วก็มาสอบสวนเพิ่มแต่มันก็เป็นเรื่องคนในครอบครัวทั้งนั้นเลยนะตั้งแต่พี่สาวมายืมเงินน้องชายแล้วคนเป็นพ่อไปเคลียร์ให้แล้วคนที่เจ็บคือคนเป็นพ่อหรือปืนมันหาง่ายเอาอีกแล้วนี่คือปืนเพื่อนใช่ไหมปืนเพื่อนอัปเดต
HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ